เออชาแนลนะครับก็มีเรื่องนึงที่อยากจะบอกนะครับกับคุณผู้ชม YouTube ชาแนลของ Student Joe นะคืออยากจะบอกว่ารถระหว่างเมืองที่ประเทศจีนตัวเนี้ยฮะคือจะสามารถรับรายทางได้แล้วก็ผู้โดยสารบนรถเนี่ยก็จะสามารถสูบบุหรี่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมภาพกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมีกฎหมายอะไรป้องกันเหมือนประเทศไทยนะเวลาจะเขี่ยก็เขี่ยลงที่พื้นเลยนะครับเนี่ยเป็นได้ชมนะครับภาพที่เขาสูบบุหรี่นะChannel ครับ